รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยเอโร่สินค้าคุณภาพเพื่อมืออาชีพ by แมคโครแมคโครคู่คิดธุรกิจคุณสวัสดีครับพบกับผมเพชรกุลคนเทียนสุวรรณและรายการฟู้ดมอร์นิ่งเมนูจานเด็ดทุกเช้าวันหยุดแบบนี้นะครับวันนี้ครับผมพาคุณผู้ชมมาใจกลางเมืองหลวงของเราครับที่ซอยร่วมฤดีนะครับที่นี่มีร้านอาหารไทยที่บรรยากาศอบอุ่นเหมือนทานอาหารอยู่ที่บ้านและที่สำคัญครับรสชาติอาหารเนี่ยเป็นแบบดั้งเดิมที่คุณแม่ทำให้ทานเลยกับร้านอาหารบ้านกลมกริกครับจะเป็นยังไงเด็ดแค่ไหนไปดูข้างในพร้อมๆกันครับแล้วตอนนี้ครับผมอยู่กับคุณสุชาดากิจเจริญนะครับเจ้าของร้านอาหารบ้านกลมกิ๊กครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณแม่ครับคุณแม่เป็นคุณแม่ของพี่กิ๊กซูโม่กิ๊กนะครับหลายๆคนก็คงรู้จักแล้วสำหรับร้านนี้ดังแน่นอนนะครับก็อยากจะถามคุณแม่ครับว่าการตกแต่งร้านของคุณแม่เนี่ยเป็นสไตล์ไหนครับก็เป็นสไตล์เหมือนเราอยู่บ้านแล้วก็เพื่อนๆลูกๆเพราะโดยปกติเนี่ยเพื่อนๆลูกๆญาติพี่น้องก็ชอบมาทานข้าวที่บ้านครับเราถึงมีรูปลูกๆเล็กสวยไม่สวยหล่อไม่หล่อก็ติดเต็มไปหมดมาดูกันดีกว่าครับว่าอาหารประจำครอบครัวจานเด็ดของที่นี่จานแรกจะเป็นอะไรครับจานนี้อะไรครับคุณแม่อันนี้เป็นแกงเผ็ดเป็ดย่างแค่เห็นสีนี่รู้เลยแล้วครับว่ารสจัดจ้านแน่นอนแต่ไม่เผ็ดนะจริงเหรอครับจริงความพิเศษของจานนี้คืออะไรครับมันจะมีองุ่นเขียวองุ่นแดงลูกมะเขือเทศเล็กๆก็หลอกให้ลูกกินบางนั่นแหละเท่านั้นเองแน่นอนพอเป็นอาหารที่ทำทานกันที่บ้านเราก็ต้องใส่ทุกอย่างแบบไม่ยั้งมือความอร่อยต้องมีเต็มที่แน่นอนนี่แค่เมนูแรกนะครับผมว่าไปดูเมนูอื่นๆกันดีกว่าว่าจะเด็ดขนาดไหนครับตอนนี้มีแต่ของน่าอร่อยเต็มโต๊ะเลยนะครับแต่ละจานหน้าตาน่าทานมากๆเลยและที่สำคัญคือต้องบอกว่าใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะครับถ้าอย่างนั้นผมต้องขออนุญาตคุณแม่และคุณผู้ชมนะครับทดลองให้คุณผู้ชมรู้แล้วว่าอร่อยขนาดไหนครับบอกว่าอร่อยมากทุกจานเลยเป็นอาหารไทยที่รสชาติจัดจ้านถึงเครื่องแล้วก็ตัววัตถุดิบสดมากแต่ก่อนอื่นอยากรู้ว่าแต่ละเมนูเนี่ยราคาเป็นยังไงครับคุณแม่ก็อย่างเช่นแกงเผ็ดเป็ดย่างนี่เราก็ขายถ้วยหนึ่ง260บาทครับผมแล้วผัดพริกขิงปลาดุกฟูเนี่ย200ส่วนกุ้งแม่น้ำจานนี้600เพราะว่ากุ้งแม่น้ำหายากใช่เดี๋ยวนี้หายากนี่ยังตัวเล็กน้ำพริกปลาทูกับกะปิผักต้มครบเครื่องเลยนะคะมีทั้งผักสดผักต้มผักทอดผักสารพัดชนิดที่มีในฤดูกาลนี้ชุดนี้เราขาย220บาทแกงคั่วใบชะพลูใส่หอยแครงถ้วย180บาทเท่านั้นเองค่ะเรียกว่าราคาไม่แพงนะครับแล้วผมอยากรู้อย่างนึงครับคุณแม่คุณแม่มีวิธีการดูแลทั้งในครัวกับหน้าร้านยังไงครับให้ทุกอย่างเนี่ยมันสมในครัวเนี่ยก่อนเราจะเปิดแล้วก็สมัคร
แม่ครัวแล้วเราก็ดูท่าทางที่ดูได้อ่ะเขาจะทำสะอาดแล้วก็เข้าใจในสิ่งที่เราต้องการแล้วก็กัดขัดมาแล้วเราก็ทำให้เขาดูก็จะสังเกตได้ว่ามื้อเย็นเนี่ยคนกินอะไรเป็นหัวมื้อเย็นคนเยอะที่กินแกงกะทิเยอะใช่ไหมฮะซึ่งจริงๆนี่ตัวอ้วนเลยนะครับกินตอนมื้อเย็นแล้วไปนอนเนี่ยก็เขาชอบก็จะกินอย่างนั้นเราก็จะสอนเด็กว่าไม่ต้องตีน้ำแกงมากเพราะเราจะไม่ขายของเก่าที่เหลือเราไม่เอาแล้วถ้าเกิดสมมติผู้ชมอย่างทางบ้านเนี่ยเห็นผมทานแล้วแบบอยากทานยังเลยเนี่ยร้านคุณแม่ตั้งอยู่ที่ไหนครับซอยร่วมฤดีครับผมแยกหนึ่งเจอแยกปุ๊บเลี้ยวเข้ามาในแยกเลยมีป้ายไปเลยเท่ห์แล้วถ้าเกิดคนทางบ้านเนี่ยอยากจะมาทานอยากจะมาจองโต๊ะหรือว่าอยากโทรสอบถามเส้นทางเนี่ยเบอร์โทรศัพท์เบอร์อะไรครับก็02-2544-254และสำหรับวันนี้นะครับคุณแม่ก็ใจดีให้กับแฟนๆรายการด้วยใช่ไหมครับว่าแฟนๆรายการที่สนใจอยากจะมาทานแล้วก็คุณแม่ขอมอบให้นี่เลยครับกิฟต์วอชเชอร์นะครับมูลค่า 1,000 บาทนะครับให้มารับประทานอาหารที่นี่เลยนะครับใครที่อยากได้ก็ติดตามที่แฟนเพจของทางรายการนะครับมีแค่2ใบเท่านั้นนะครับอยากมาสัมผัสอาหารอร่อยๆแบบนี้และบรรยากาศอบอุ่นเหมือนอยู่บ้านนะครับมาที่นี่เลยครับบ้านกลมกิ๊กครับสำหรับอาหารอร่อยๆและบรรยากาศที่เหมือนรับประทานอาหารที่บ้านแบบนี้ทางรายการ Food Morning เมนูจานเด็ดก็ขอมอบเกียรติบัตรและของที่ระลึกจากทางเอโรสินค้าคุณภาพเพื่อมืออาชีพสำหรับร้านอาหารโดยเฉพาะขอมอบให้กับคุณแม่สุชาดาและร้านอาหารบ้านกลมกิ๊กครับขอบคุณครับคุณแม่และช่วงหน้าห้ามพลาดเลยนะครับเราจะพาไปดูวิธีการคัดเลือกวัตถุดิบเพื่อ นำมาประกอบอาหารสำหรับเมนู Recommend ครับแต่ตอนนี้เราไปดู Power for the Future โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตกันก่อนครับสวัสดีค่ะหลายคนคงไม่ทราบว่าในชีวิตประจำวันของเราได้รับกัมมันตภาพรังสีอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วนะคะเพียงแต่ว่ารังสีเหล่านั้นมีระดับความเข้มข้นที่ต่ำกว่าระดับที่เป็นอันตรายต่อร่างกายมนุษย์ค่ะรังสีคือพลังงานที่แผ่ออกมาจากแหล่งต้นกำเนิดมีอยู่ทั่วไปตามธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นในน้ำในอากาศและอาหารที่เรารับประทานจากพื้นดินหรือแม้แต่รังสีจากดวงอาทิตย์หรือจากนอกโลกซึ่งหากเราโดยสารบนเครื่องบินจะมีโอกาสได้รับรังสีมากกว่าปกติแต่นอกจากนี้เรามีการนำรังสีมาใช้ประโยชน์ในหลายๆด้านเช่นด้านการแพทย์ที่ได้ใช้รังสีในการรักษาโรคไม่ว่าจะเป็นการเอ็กซเรย์หรือการใช้รังสีบำบัดในด้านอุตสาหกรรมใช้รังสีตรวจสอบการแตกหรือรั่วซึมของท่อการตรวจแนวเชื่อมโลหะหรือการตรวจสอบโครงสร้างของวัตถุโดยไม่ทำลายนอกจากนั้นยังมีการนำเอารังสีไปใช้ในการแปรรูปและการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและอาหารอีกด้วยหรือจะเป็นรังสีที่เป็นผลพลอยได้จากปฏิกิริยานิวเคลียร์ที่ใช้เป็นแหล่งความร้อนในการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์โดยรังสีส่วนนี้จะถูกควบคุมและเก็บรักษาไว้ในโรงไฟฟ้าไม่ให้มีการรั่วไหลออกสู่สิ่งแวดล้อมโดยมาตรฐานความปลอดภัยระดับสูงโดยในประเทศไทยมีเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัยเป็นประเทศแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งอยู่ในการดูแลโดยสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติเพื่อการใช้ประโยชน์จากรังสีในด้านต่างๆภายใต้ระบบความปลอดภัยที่ได้มาตรฐานหากจะพูดกันจริงๆแล้วรังสีมีประโยชน์มากมายนะคะถ้ามีการนำไปใช้อย่างถูกวิธีโดยคำนึงถึงความปลอดภัยและผลกระทบอื่นๆดังที่ได้นำเสนอไปแล้วสวัสดีค่ะ